สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนจ้าเวลาของอ้อยมันก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเพื่อนๆบางคนถามว่าอ้อยไม่ค่อยมีเวลาเฉพาะแค่ที่จะเช็คอีเมลแต่ละวันละวันที่เข้ามาเรื่องสำคัญสำคัญเลือกอ่านเลือกทำอ้อยก็หมดเวลาแล้วเพราะว่าอ้อยอ่านช้านะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาบ้านนี้นะคะหรือมันจะเป็นภาษาอังกฤษอ้อยก็เป็นคนที่ต้องอ่านแบบละเอียดละเอียดอ่านแล้วอ่านอีกนะคะเพื่อนๆขาหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะบางครั้งคอมเมนต์เอ่ยข้อความที่มาทาง Messenger เอ่ยอ้อยตอบไม่ค่อยถนัดตอบไม่ค่อยทันเพราะว่าแต่ละวันมันเยอะแล้วเราก็มีอะไรให้ทำหลายหลายอย่างมากอ้อยตัวคนเดียวอย่างเมื่อวานวิ่งเรื่องทำงานเข้าเช้า 6:20 ไปรับเพื่อนร่วมงานผู้ช่วยผู้จัดการซึ่งบ้านอยู่ทางผ่านที่อ้อยขับรถนะคะอ้อยก็รับเขาไปด้วยหลังจากนั้นพอไปถึงนู่นก็ดูตารางงานใหม่จัดตารางงานเสร็จแล้วก็รีบๆทำงานรีบๆขับรถแบบรถก็ติดเพื่อที่จะไปอำเภอทำพาสปอร์ตต่อพาสปอร์ตนะคะกลับมาบ้านน้องมะลิทำกับข้าวบอกน้องมะลิว่าเดี๋ยวม้าจะต้องเลิกงาน3 โมงแล้วม้าจะต้องเอากับข้าวที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นแล้วก็จะรีบไปอำเภอนะส่งข้อความไปบอกลูกลูกก็ตอบกลับมาโอเคยูจะต้องไปต่อพาสปอร์ตใช่ไหมที่จองกันไว้บอกว่าใช่เขาก็รีบทิพจักรยานกลับมานะคะจากโรงเรียนเลิกบ่าย 3:35 10 นาทีน้องมะลิถึงบ้านแล้วรีบใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าเราอ้อยก็เลยถามเขาก็ไปมาย้ำแม่นะคะพาสปอร์ตเก่าเอาใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็บัตรประชาชนเอาไปด้วยรูปไม่ต้องถ่ายไปไม่ต้องไปถ่ายรูปเพราะว่าแต่ก่อนเบลเยียมไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องเอารูปไปนะคะเมืองไทยทันสมัยกว่าเยอะเลยค่ะแล้วอำเภอที่อ้อยอยู่เขาก็แจ้งอีเมลมาบอกว่าไม่ต้องเอารูปไปแล้วจะเอาไปก็ได้ไม่ว่าเอารูปที่ตัวเองคิดว่าตัวเองสวยนะคะแต่ถ้าไม่เอาไปก็คือทางอำเภอโต๊ะที่ทำพาสปอร์ตเหมือนเมืองไทยอ่ะก็คือเขาถ่ายให้เลยแล้วก็ถ่ายฟรีถ้าเราต้องไปถ่ายรูปเองเราก็เสียตังค์อย่างน้อยๆ8 ยูโรถึง 10 ยูโรถ้าไปถ่ายร้านที่เขามีณปัจจุบันนี้ร้านถ่ายรูปมีเหลือน้อยมากแล้วนะคะมันก็จะประมาณ12 ยูโรถึง 17 ยูโรนะคะแต่ละที่ไม่เท่ากันอ้อยก็ไม่จำเป็นรูปให้มันเป็นหน้าเราก็แล้วกันของอำเภอมีให้เหมือนเมืองไทยไปนั่งที่โต๊ะแล้วเขาก็ถ่ายให้เลยนะคะบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบอ้อยไม่สนใจอ้อยก็ไปอย่างนั้นแล้วอ้อยก็ถามลูกว่าแล้วหนูจะไปกับม้าหรือเปล่าเขาก็บอกฉันขอทำกับข้าวรอเธอแล้วคันโอ้น่ารักมากอ้อยก็เลยบอกว่าดีม้าไปเองทำเองม้าจะได้ฝึกตัวเองทุกอย่างเพราะปกติด้วยความที่ตัวเองกลัวว่าตัวเองจะฟังไม่รู้เรื่องตัวกลัวว่าตัวเองจะผิดพลาดก็จะมีลูกเป็นผู้กำกับมีลูกเป็นคนคอยล่ามคอยบอกนะคะอ้อยก็บอกโอเคงั้นหนูก็อยู่ทำกับข้าวที่บ้านกันแล้วกันนะเพราะเขาจะทำไก่ชุบแป้งสไตล์เกาหลีกินนะคะเขาว่าอย่างนี้นะคะลองทำครั้งแรกเอาแป้งมงแป้งมันแป้งอะไรของเขาทำสารพัดอย่างไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์มีอยู่แล้วที่เขากินบะหมี่เกาหลีนะคะเขาก็มีเขาก็ปล่อยเขาทำอ้อยก็ไปคนเดียวแล้วรถมันติดมากอ้อยนัด4:50นะคะอำเภอที่นี่ดีอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานเขาก็จะมีเวลานัดวันเวลานัดอำเภอจะเปิดสัก 2-3 วันที่เปิดหลังเที่ยงนะคะแล้วก็นัดหลัง4 โมงเย็นเพื่อให้คนทำงานได้มีโอกาสไปทำเอกสารที่นี่ก็ดีอย่างนี้นะคะดีอย่างเนี้ยจริงๆสำหรับคนทำงานนะคะเราก็สามารถจองแล้วคนเยอะมากอ้อยไปเมื่อวานคนเยอะมากไม่มีที่จอดรถเลยนะคะอ้อยต้องจอดรถไกลจากอำเภอนิดนึงแล้วก็เดินไปนะคะแล้วรถก็ติดมากอ้อยออกจากบ้านตั้งแต่4:10เพื่อที่จะไปให้ทันนัดนะคะซึ่งเวลาทำจริงๆมันไม่นานหรอก15 นาที 20 นาทีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่ไปก็คือเจ้าหน้าที่ของอำเภอน่ารักมากน่ารักนะคะแล้วค่าทำพาสปอร์ตใหม่ต่อพาสปอร์ตใหม่ที่นี่
85 ยูโรนะคะ85 ยูโรเพื่อนๆค่ะแพงกว่าเมืองไทยริบลับริบลับลับริบเหลือเกินนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้พาสปอร์ตใหม่ซึ่งทำแต่ยังไม่ได้ไปจัดไปทำแล้วเมื่อวานนะซึ่งก็เป็นระยะเวลา7 ปีนะคะแต่ก่อนแค่5 ปีเดี๋ยวนี้7 ปีไม่มี10 ปีเหมือนเมืองไทยนะคะไม่มี10 ปีเหมือนเมืองไทยแล้วเขาก็แจ้งอ้อยมาว่าให้รอรับอีเมลเขาจะแจ้งไปต้องไปรับด้วยตัวเองต้องเอาเอกสารที่ส่งอีเมลแล้วก็เอกสารวันนี้นะคะวันนี้ที่ทำพอใจมีใบเสร็จมีใบกรอกเรียบร้อยเขาก็ให้เป็นหลักฐานมา1 ใบเวลาไปรับก็ต้องเอาหลักฐานอีเมลบัตรพาสปอร์ตใบเล่มเก่าแล้วก็เอกสารที่เอาไปวันนี้นะคะที่อำเภอคืนมาให้เอากลับไปด้วยนะคะแล้วเพื่อที่จะไปรับเองนะคะถ้าไม่รับเองก็ต้องทำการขอใบให้ใครไปรับแทนนะคะอ้อยก็บอกว่าฉันมารับเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้รับอีเมลแจ้งมาว่าพาสปอร์ตเสร็จแล้วต้องทำการจองคืออำเภอที่นี่ต้องจองหมดนะคะไม่ว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องจองหมดเลยนะคะแต่ก่อนมันอาจจะไม่ต้องจองเข้าไปเลยแล้วไปรอคิวเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะต้องจองบอกเวลาเอาไว้เลยว่าเท่าไหร่นะอ้อยไปเมื่อวานทุกครั้งลูกก็จะเป็นคนทำให้เข้าไปข้างในเขาก็จะมีตู้กดเบอร์เหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนเข้าแบงค์บ้านเราอ่ะกดเบอร์มันก็จะมีสารพัดอย่างแล้วมันเป็นภาษาบ้านนี้อ้อยก็ลองทำเอาเองด้วยความที่มือไม้ก็สั่นใจก็สั่นแต่สั่นสู้ทำเองเอาเองลองอ่านดูว่าตรงไหนถูกไหมผิดไหมนะคะเพราะว่าคนข้างนั่งข้างๆที่ไปก่อนอ้อยเยอะมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งขาวทั้งดำสารพัดเต็มไปหมดทุกคนก็จ้องเวลาเราเดินเข้าไปเรามีความรู้สึกว่าทุกคนทุกสายตาจ้องมาที่เราไอ้เราก็ค่อยๆอ่านคนอื่นก็อาจจะจิ้มจุ๊บ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 ไอ้อ้อยเป็นยังไงไอ้อ้อยเข้าไปอ่านก่อนอ่านแล้วเอาแบบอ่านแบบต้องใช้นิ้วอ่านอย่างนี้จี้ทีละตัวอักษรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็โอเคของฉันอันนี้กดติ๊บอ่ะกดทีแรกไม่ไปเพราะเรากลัวของเขาพังเอาต้องจิ้มแรงหน่อยโอเคจิ้มแรงพอจิ้มแรงเสร็จตรวจสอบว่านัดนี้ถูกไหมชื่อเราถูกไหมโอเคกดเอาเลขคิวถูกต้องนะได้ใบคิวมาเอาใบมันไปออกตรงไหนหาใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆคะขับตัวเองแต่มันก็เป็นการฝึกตัวเองพอได้ใบมาหาที่ว่างว่าจะนั่งรอตรงไหนทุกคนในความรู้สึกนะคะทุกคนทุกสายตาที่นั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนจ้องมาที่เราไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนเดินแต่แรกจะนั่งตรงนี้ไม่นั่งเว้ยมองละเห็นสายตาแบบเรามีความรู้สึกว่ามีสายตาอยู่ข้างหลังเราอีดอีดอีดจ้องแล้วก็จ้องตามเราอะถ้าเราขยับขวาสายตามันก็ไปขวาอีดอีดแล้วไอ้ก็นั่งลงนะคะแล้วไอ้นั่งแล้วไอ้ก็ยิ้มนะคะแล้วปัดเหงื่อด้วยนะครับมีการปัดเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ยิ้มนะโอ้ยไอ้ก็ขำตัวเองแล้วก็นั่งรออ่านเอกสารอ่านอีเมลดูใบดูช่องใบว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกเราจะไปอยู่ช่องไหนนะคะเพราะว่าที่อำเภอมันจะมีรหัสหลายรหัสมากก็เหมือนเราไปรอสถานที่ราชการว่ามันมี B มี C มีเริ่มต้นด้วย001หรือ111อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็รออ่านล็อกเก็ตก็คือช่องจะเป็นช่องไหนมีแล้วก็มองหาว่าช่องมันเริ่มจากตรงไหนตรงนี้06ตรงนู้น10อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็ด้วยความตื่นเต้นแล้วแตกใจก็นึกถึงลูกตลอดนึกถึงลูกว่ามีลูกอยู่ข้างๆเพราะว่าถ้าลูกอยู่ข้างๆมันอุ่นใจไงเราก็จะไม่ฝึกที่จะทำอะไรนะก็ดีที่น้องมารีเขาไม่ไปด้วยอ้อยก็ฝึกทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าอีกไม่นานลูกก็โตแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาบอกว่าเดี๋ยวมาจะไปนู่นนั่นหนูไปเป็นเพื่อนมานะอะไรมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ฝึกทำเองได้ต้องฝึกทำแล้วอ้อยนะตอนแรกๆลูกเล็กก็ฝึกทำอยู่มันแต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะเพื่อนๆค่ะอ้อยก็โอเคพอได้มาก็ขับรถกลับบ้านปกติขับรถกลับบ้านอะขับ5 นาที6 นาทีก็ถึงบ้านแต่ทีนี้ด้วยการที่ถนนมันปิดแล้วเมื่อวานรถมันติดมากรถติดมากจริงๆติดตั้งแต่เที่ยงอะเพื่อนๆค่ะอ้อยกว่าจะถึงบ้านอะเกือบครึ่งชั่วโมงหิวข้าวก็หิวข้าวมากกลับมาถึงบ้านบอกมะลิมาหิวข้าวมากลูกมาหิวข้าวมากๆเลยนะน้องมะลิบอกว่าไก่ทำเสร็จแล้วลองกินซิยูว่าอร่อยไหมก็โอเคกินอร่อยเขาบอกว่าฉันทอดไฟแรงไปนิดนึงแล้วฉันก็อ่อนไฟหน่อยกลัวแป้งข้างนอกมันกรอบแต่ว่าเนื้อข้างในไก่ชิ้นนึงมันยังไม่สุกก็เลยบอกว่างั้นก็เอาใส่แอร์ไฟสิลูกเนื้อข้างนอกแล้วก็ข้างในเนื้อข้างนอกมันจะได้กรอบข้างในมันจะได้สุก
นะคะก็บอกลูกเขาก็บอกเหนื่อยเหนื่อยมากเต็มครัวไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเก็บล้างเองนะตอนนี้เหนื่อยมากเขาว่าอย่างนี้นะคะเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ชิมแล้วอร่อยมากบอกลูกว่าอร่อยมากไม่เป็นไรกองไว้นั่นก่อนเอาน้ำแช่แช่ไว้ลูกเพราะว่าแป้งทุกอย่างอ่ะมันเหนียวนะคะแล้วก็แป้งแล้วก็ซอสเกาหลีอ่ะมันเหนียวแดงเถิกไปหมดในครัวนะคะแล้วชิมบอกอร่อยมากเลยลูกอร่อยเหมือนที่เราไปซื้อที่ไอ้พุกกี้นั่นเลยว่าอย่างนี้นะคะไปซื้อกินที่ร้านนั้น18ยูโรนะเพื่อนๆนะคะก็เลยบอกว่าฝึกทำเขาบอกว่าที่มันยากเพราะว่าฉันต้องเลาะกระดูกไก่เพราะอ้อยมีแต่ไก่ที่เป็นสะโพกนะคะเป็นสะโพกลูกต้องเลาะกระดูกตัวเองนะคะเลาะกระดูกออกเขาบอกว่าต่อไปซื้อเนื้อมาให้ฉันหน่อยบอกหนูถ้าซื้อเนื้อไก่มันมีแต่อกเนื้อจริงๆไม่มีหนังนะลูกเวลาทอดชุบแป้งมันไม่อร่อยเดี๋ยวคราวหน้าถ้าจะทำเดี๋ยวมาจะเลาะกระดูกให้เลยเอาไว้ให้หนูหั่นเป็นชิ้นๆทำว่าอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็โอเคแล้วมารีถามเป็นไงบ้างบอกเสร็จแล้วถามลูกว่ามาเก่งไหมล่ะไปเองทำเองคนเดียวก็บอกเก่งเก่งมากแล้วเขาก็ไปนั่งพักผ่อนนะคะกินน้ำกินท่านั่งพักผ่อนบอกเดี๋ยวหนูเตรียมตัวไปอาบน้ำได้อะลูกนะนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะชีวิตต้องดิ้นรนเอาเองแต่อะไรที่เราไม่รู้แล้วเราก็ลองทำความกลัวมันมาก่อนทั้งนั้นนะคะนะคะความกลัวมันมาก่อนแต่ถ้าเราลองผิดลองถูกถึงเวลาเราก็ถึงเป้าหมายเราก็ถึงจุดมุ่งหมายแล้วตอนนี้ก็รู้พอรู้พอกล้ามันก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะชีวิตความเป็นอยู่ถ้าดิ้นรนทำเองได้อะไรที่ทำได้ด้วยตัวเองเราก็จะสบายขึ้นอ้อยคิดอย่างนั้นนะเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจขอความช่วยเหลือใครนะคะไม่ต้องไปคอยใครด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะโชคดีทุกๆคนนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ